สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก็ในคลิปนี้นะครับก้าวจะพูดถึงกระทู้มีอะไรมีค่าในการทำงานที่เมืองไทยมากกว่าเงินเดือนหรือเปล่านะครับคืออันนี้มันจะเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับที่จากประสบการณ์ที่เคยมาทำงานที่กรุงเทพมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบเมืองไทยมากแล้วก็กำลังหาโอกาสเพื่อมาทำงานที่กรุงเทพอยู่นะครับก็ ผมไม่แน่ใจว่าชาวต่างชาติคนอื่นเวลาที่เคยมาทำงานที่ไทยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่านะครับแล้วมีคนไทยคนไหนบ้างที่เคยทำงานที่เมืองนอกเขาจะมีประสบการณ์เขาจะมีแนวคิดเหมือนผมบ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็แต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับทุกคนอย่าลืมช่วยทุกคนถ้าใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูของผม YouTube ของผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ให้เป็นกำลังใจก็ช่วยกดซุปเปอร์แทงด้านล่างด้วยนะครับเป็นโดเนทนิดหน่อยนะครับก็เริ่มต้นจากอันแรกนะครับคือทำไมผมถึงบอกว่าทำงานที่ไทยมันไม่เราได้มาเยอะมากมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินเดือนอย่างเดียวถ้าเราโฟกัสแค่เรื่องเงินเดือนมันก็คงอยู่ไทยไม่รอดหรอกนะครับคือสิ่งแรกก็คือเราได้เรียนรู้จากคนไทยคือทำไมผมถึงพูดแบบนี้บอกว่าคนไทยเป็นคนที่ใจดีคนไทยเป็นคนสุภาพมากคนไทยเป็นคนอ่อนโยนแล้วก็เป็นคนเปิดกว้างคิดทันสมัยมากทำไมผมถึงบอกว่าคนไทยเป็นคนเปิดกว้างถ้าคุณสังเกตว่าที่ไทยมีทุกเพศไม่ว่าว่าคุณจะเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นสาวประเภท2เป็นชายแท้เป็นหญิงแท้สายรักชายแบบนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างมีเยอะแต่คนไทยไม่เคยรังเกียจเลยไม่เคยเหยียดใครเลยคนไทยแค่มองว่าขอให้คนทำงานขอให้คนดีกับตัวเองก่อนดีกับสุภาพดีกับสังคมดีกับพ่อแม่ดีกับครอบครัวดีกับคนรอบข้างไม่ทำร้ายใครเลยพยายามทำงานหาเงินก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ช่วยสังคมช่วยคนให้ช่วยประเทศให้มันเติบโตมากขึ้นก็ใครๆก็ชอบนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้ว่าคุณได้ดูโฆษณาเกี่ยวกับประกันชีวิตของไทยหรือเปล่าประกันสังคมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างคนทำไมคนได้ถามไหมทำไมเฮ้ยมันมียอดวิวถึง20ล้านถึงแสนละถึงแสนล้านถึงร้อยล้านเยอะๆพันล้านมันมีเยอะๆแล้วแบบเช่าโลกมีหลายคนก็มาคอมเมนต์มารีแอคเซนเกี่ยวกับโฆษณาใจเขาตอบได้เลยว่าคนไทยเป็นคนที่แบบสร้างสรรค์มากเป็นคนที่แบบรายละเอียดเป็นคนที่จิตใจดีเพราะว่าเขาเป็นแบบนั้นเขาเลยถึงคิดได้โฆษณาออกมาเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเราควรน่าจะเรียนรู้จากคนไทยมากๆนะครับมันเป็นสิ่งที่แบบเรามีเงินอาจจะซื้อไม่ได้เลยนะครับมันไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากมาแซ่นู่นนี่นั่นมันไม่ใช่ว่าใครๆก็อยากเป็นห่วงอยากสั่งสอนเรานู่นนี่นั่นมันไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือเขาทำจากใจของเขาจริงๆนะครับสิ่งที่สองก็คือเกี่ยวกับการกินอาหารที่ไทยนะครับคือไม่ว่าคุณอยากกินร้านอาหารแพงๆหรือว่าร้านอาหารตามสั่งร้านอาหารถูกๆนี่นั่นมันมีที่ไทยหมดเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นเด็กเป็นคนออฟฟิศแล้วก็อยากกินร้านอาหารข้างทางราคาถูกๆเพื่อประหยัดเงินที่ไทยมีหมดนะครับคืออยู่ที่ไทยมันไม่ใช่ว่าเรากินร้านอาหารในผักซอยร้านอาหารข้างทางร้านอาหารตามสั่งนู่นนี่นั่นมันจะไม่อร่อยมันจะแบบมันจะไม่ดีสุขภาพมันจะสกปรกนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ใช่เลยนะคะมันแบบมันมีหลายอย่างอ่ะคือล่าสุดก็คือตอนที่ผมไปเที่ยวเมืองไทยนะคะแล้วก็ตอนที่เดินละร้านแบบหน้าผักซอยที่คุณป๋ากำลังขายอยู่เพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยอยากลองกินตอนแรกผมยังไม่เชื่อเลยเฮ้ยทำไมคือแบบตอนแรกผมจะกินแต่ว่าเพื่อนอาจจะแบบแค่อยากกินร้านอาหารในห้างหรือว่าเป็นร้านใหญ่ๆมีที่นั่งมี
เป็นก็เป็นร้านเป็นร้านร้านนั้นทั่วๆไปแต่พอดีกินแล้วคือเมื่อก่อนผมเองก็กินอยู่นะครับตอนที่ทำงานที่ไทยกินกินกินแล้วแบบกินชอบมากคือแบบเรามีเมนูหลายหลายอย่างชอบกินส้มตำปูปลาร้าชอบกินเตี๋ยวมีหมดอ่ะมันมีเยอะให้เราเลือกนะคะก็เราคุณปาก็ใจดีกับเราด้วยถ้าเราอยากขอเพิ่มอะไรคุณปาก็ให้เราคุณปาก็ค่อยมาถามเรามาตลอดก็คือใจดีกับเรามากก็กลัวว่าเฮ้ยกลัวเรากินที่ร้านคุณป้ามันจะแบบเป็นยังไงคุณป้าก็เลยค่อยมาถามค่อยมาเทคแคร์ของเราเพื่อปรับปรุงรสชาตินู่นนี่นั่นมันแบบเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อันที่3น่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวก็คือทุกคนก็รู้อยู่แล้วประเทศไทยเป็นกรุงเทพประเทศไทยแล้วก็กรุงเทพเป็นเมืองดึงดูดนักท่องเที่ยวอันดับโลกในโลกอันดับหนึ่งในโลกนะครับเวลาที่ทำงานที่ไทยนะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราไม่มีกิจกรรมอะไรที่มาร่วมงานเราจะเหงาเราไม่มีอะไรที่เที่ยวไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะว่าอยู่ที่ไทยไม่ว่าวันจันทร์วันเสาร์อาทิตย์หรือวันไหนก็ตามคุณจะมีหลายกิจกรรมให้คุณทำเยอะแยะนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมาทำงานที่ไทยอย่าโฟกัสแค่มาเรื่องมาทำงานเรื่องไทยแค่หาเงินเท่านั้นเมืองไทยมันมีมากมายที่ให้เราชอบที่ให้เรารักเมืองไทยมากกว่านั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับคือทำไมผมถึงบอกว่าทำงานที่ไทยเราได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมคนไทยสอนเด็กๆในเรื่องการเกรงใจสุภาพการไหว้ยังไงให้คุณผู้ใหญ่นะครับมันเป็นสิ่งที่เราชอบมากเราได้มาเยอะมากเวลาที่เราทำงานที่เมืองไทยนะครับก็นั่นแหละนะครับทั้งหมดที่ผมมาแชร์ในนั้นนะครับ